สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเซอร์ริกเช่นเคยนะครับเอาล่ะเพื่อการไม่เสียเวลาแล้วก็ไปต่อกันเลยครับครั้งที่แล้วเรามาโดนจับกลุ่มนะฮะอุตส่าห์เข้าเมืองมาได้ก็มาโดนจับกลุ่มนะฮะมาดูซิว่าที่นี่เราต้องทำอะไรบ้างนะครับต้องพันอะไรสักอย่างดูก่อนแล้วกันนะครับภารกิจหลักคือการทำบุหรี่นะครับจะมีนักโทษแก่คนหนึ่งอยู่เราไปเอาบุหรี่มันน่าจะไม่ใช่บุหรี่น่าจะเป็นไอ้พวกสาหร่ายตะไคร้น้ำนะเอาไปวางไว้ที่หลอดไฟเพื่อให้มันแห้งแล้วก็เอาทิชชู่มาพันเป็นบุหรี่เอาให้เขาเขาก็จะมอบแขนให้เรา ไม่ใช่มอบแขนเนี่ยเราไปจับมือเขาแล้วมันหลุดมาละแล้วเราก็เอามือไปเข้ารูไปเอาไม้ขัดห้องน้ำเหรอไปหมุนที่ก๊อกเอาตัวนี้เอาผสมกันสามารถเปิดฝาท่อได้โอ้โหนี่มันอัจฉริยะจริงหุ่นยนต์ตัวนี้นะฮะที่เราคุมนี่เป็นหุ่นที่ฉลาดที่สุดในเมืองนี้เลยนะฮะสุดยอดจริงๆเลยนะครับเอาละเรามาคุยกับลุงเด้อ๋ออยากได้สักปื๊ดหนึ่งหุ่นยนต์ก็ดูบุหรี่เลยครับเนี่ยเอาไม่เป็นไรลุงอาจจะเป็นโรบอทก็ได้นะครับได้มาแล้วเอาตัวนี้ด้วยเลยได้มาแล้วแล้วก็เอากระดาษแล้วก็เราก็ขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะทำบุหรี่ทำไอ้สลายนี่ไม่ใช่บุหรี่ทำสลายนี่ให้แห้งเนี่ยครับโอเคได้มาแล้วแล้วก็เอาพันกันเรียบร้อยลงสักปื๊ดไหมนี่ผมเอามาให้โอ้โหใช้ตาจุดนะครับได้แขนมาละ โอเคเราก็ใช้แขนนี้ในการอ่ะใช้ไงเรามาปิดที่เอ้ายังมาไม่ถึงโอเคเอาใช้ยืดไปยืดไปเข้ารูบนนะฮะเข้ารูบนรูล่างหมากัดรูบนรูบนดึงเลยดึงเลยดึงอีกนี่อีกดึงอีกนี่อีกโอ้ได้มาแล้วเรียบร้อยครับเอาลุงเอาแขนขึ้นไปโยนให้อย่างไม่ใยดีเลยนะครับเอามารวมกันแล้วก็มาเปิดฝาท่อสุดยอดหุ่นยนต์เลยตัวนี้บอกเลยนะครับโอเคได้มาแล้วข้างซ้ายเหมือนจะปิดจูนะครับมาข้างขวาท่อนี้สะอาดเนาะก็อย่างว่ามันหุ่นยนต์ไม่ต้องขี้นี่นะของเสียหุ่นยนต์น่าจะเป็นเหมือนรถมากกว่านะเพราะว่ากินน้ำมันตัวแทนตัวนี้เปิดเฮ้ยมาไงวะเอาไปเฉยเลยโอ้เจอหลีของเราแล้วฮะไอตัวนี้วีรกรรมมันเยอะเว้ยโอ้ยเรากำลังจูจีกับสาวๆอยู่อ่ะยิงเราเฉยเลยอ่ะหุ่นยนต์ถึงกับวิงเวียนนะถึงกับวิงวิงเลยนะครับเราต้องจัดการเขานะฮะดูสิว่ามันได้ทำอะไรบ้างทำให้ลื่นลื่นลื่นลูกปืนของมันเองนะครับแต่เราจะทำยังไงล่ะต้องดูในนี้นะครับนี่คือภารกิจของเราที่ต้องทำนะฮะคือการจับขาเก้าอี้ให้มันล้มแล้วก็เอาลูกกระสุนนี่เฟี้ยงออกไปแล้วก็ขโมยกุญแจแล้วก็ขึ้นมาเอากุญแจมาเปิดรูแรกเพื่อปล่อยนักโทษออกมานะครับแล้วพอวิ่งแล้วโทษไปก็จะล้มแล้วก็ค่อยขึ้นไปนะครับเอาระนักโทษ2 คนนั้นเนี่ยมีประโยชน์กับเราเนี่ยดึงขาเก้าอี้ก่อนดึงสิล้มแล้ว
หยิบกระระเบิดมาไม่ใช่ระเบิดกระสุนมาเอากระสุนเฟี้ยงออกไปแล้วก็ขโมยกุญแจเรียบร้อยแล้วก็รีบขึ้นไปใครรู้แรกนะครับรู้สองในลุงนะกุญแจอยู่ไหนเดี๋ยวมันออกมาก่อนใครผิดรู้ใครรู้แรกใครรู้แรกโอ้ยลุงไม่ออกมาอยู่แล้วนะฮะลุงแกอยู่ในนั้นน่ะรีบไปหน่อยนะเอาอีกดิ เพียงเพิ่มปะเพียงเพิ่มไม่ได้ว่ะโอเครีบเลยรีบเลยนี่ต้องไขรูนี้นะครับโอเคทีนี้ก็เพนสิครับรออะไรเนี่ยเดี๋ยวโจรมาไอ้โจรมาแล้วโจรอ้วนโจรผอมนะครับมันกำลังจะหนีเว้ย เราต้องขึ้นไปปิดไว้ปะเฮ้ยนึกว่าจะขังไว้ข้างในซะอีกนะครับไม่ได้ขังละเราก็อ๋ออื้อหือดวงกับดักตัวเองไปหาลุงดิลุงเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้โหลุงก็เฉยเลยนะดูห้องนี้มีของอะไรให้เอาไหมมีน้องหมาเอ้ามันคนละตัวกับที่ลงไปข้าบของผมป่ะรู้สึกว่ามีอะไรให้ทำบ้างตรงนี้ต้องเอาอะไรข้างบนนะครับเดี๋ยวดูเนื้อหาหลักเลยแล้วกันนะครับตรงนี้คือเป้าหมายนะฮะแล้วเข้าไปห้องที่2แล้วก็เอาที่ดูดซ่วมนะฮะเขาเรียกว่าอะไรที่ดูดท่อระบายน้ำอ่ะที่ใช้ในซ่วมนะฮะแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปกดรหัสรหัสมันก็0445เหรออืมแล้วก็ออกไปแล้วก็เข้าไปในห้องไปเปิดเอาของเป็นรหัสมันคือเรียงสีให้ตรงกันนะครับเรียงสีให้เป็นสีที่เหมือนกันนะดูถ้าจะยากนะแล้วก็เราจะได้ปืนมาโอเคไปทำกันห้องนี้ใช่ไหม0445ใช่ไหมแต่รหัสตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอาจากห้องอื่นได้นะคะเดี๋ยวพาไปดูในกรณีที่เราเรียกว่าอะไรไม่เปิดหนังสือดูอ่ะที่ห้องนี้นะครับเวลาเราขึ้นมานะฮะเราก็จะเห็นว่ามีนาฬิกาอยู่ด้านบนใช่ไหมเราขึ้นมาเราก็กดสวิตช์ปิดไฟตัวนี้ก็เห็นนาฬิกาเรืองแสงอยู่ที่0445นะครับนี่ก็ประมาณนั้นนะฮะนี่คือความลับของมันนะตรงกล้องตัวนี้เราก็ส่องดูได้นะครับเราก็จะเห็นว่าไอ้ตัวร้ายเนี่ยมันทำอะไรอยู่มันเอาระเบิดที่มันสร้างขึ้นมานะครับจะไปทำลายทาวเวอร์ตรงนี้นะฮะไม่รู้ว่ามันทำเพื่ออะไรนะมันอยากครองเมืองนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตรงนั้นน่าจะเป็นผู้ครองเมืองหัวหน้าเมืองหรืออะไรอยู่นะผมว่านะจะเป็นผู้ที่ดูแลเมืองนี้นะฮะมันก็ขึ้นวางระเบิดเพื่อจะฆ่าเขานั่นเองนะฮะโอ้เราต้องรีบละทำมาตรงนี้เราจะได้ข้อมูลแล้วใช่ไหมนะนาฬิกาแล้วนะฮะแล้วก็โอ้ยไม่มีอะไรเลยเราก็สามารถที่จะไปเปิดตรงนั้นได้แล้วนะฮะในกรณีที่เราไม่ได้เปิดหนังสือดูนะรีบไปกันเดี๋ยวระเบิดมันจะบึ้มก่อนเราได้ตัวนั้นมายังอ่ะยังไม่ได้นี่นะโอเคได้มันแล้วแล้วก็มาปลดรหัส0445โอเคได้แล้ว
นี่คือรหัสนะครับมันค่อนข้างที่จะยากอยู่ต้องใช้เวลาในการประกอบนิดหนึ่งก็คือการที่เลื่อนไปนะครับจะกดตัวไหนเลื่อนก็เลื่อนไปนะครับเพื่อให้เอาสีเขียวทั้งหมดนี่นะครับเข้ามาอยู่ข้างในสีแดงให้ออกไปนะครับโอเคได้แล้วนะครับการหมุนนี้ก็ต้องไปดูตัวเองนะว่าต้องเผื่อตัวไหนตัวไหนนะครับตอนนี้ได้ปืนมาละแล้วก็เอาผสมกันได้ปืนยิงที่ดูดท่อไปนะครับไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรเหมือนกันโอเคแล้วก็เปลี่ยนจากที่นี่กันดูห้องนี้ซิว่ามีอะไรบ้างหน้านี้คือไม่มีอะไรมากครับให้เราดูเหมือนเมื่อกี้ที่เราทำเลยนะครับใครแม็กอยู่ที่นาฬิกานะครับโอเคละที่ผมอยากเปิดให้ดูทุกหน้าเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ไม่พลาดแบบเนื้อหาเล็กๆน้อยๆของมันนะครับโหนี่คือสภาพเมืองนะครับเราออกมาข้างนอกละตรงนี้ต้องดูเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะโอเคตรงนี้นะฮะคือเราต้องเลื่อนกล่องเลื่อนกล่องมาฝั่งโน้นห้องโน้นนะฮะแล้วก็มาขึ้นกล่องให้กลับมาก่อนเดี๋ยวขึ้นกล่องขึ้นไปข้างบนไปปรับเปลี่ยนกดบน1ครั้งกดขวา4ครั้งอ่ะกดขวาเป็นลับ1 4ครั้งแล้วกดบน1ครั้งนะครับแล้วก็เพื่อบีบน้ำมันพอเข้าท่าก็บีบน้ำมันเพื่อให้หมาออกมากินน้ำมันแล้วเราก็ยิงเอาหมานะครับโอเคประมาณนั้นตรงนี้ใช่ไหมเราต้องดันกล่องโอเคพอเราดูแล้วก็จะง่ายขึ้นมานะครับโอ้ตรงนี้มีใครอยู่เราไปคุยเขาดูซิเนี่ยนะถ้าเราดูแล้วเราก็จะเล่นได้แบบไม่ต้องงุมโข่งนะครับลองคุยกับเธอดูขอร่มได้ไหมอ่ะต้องผ่านตรงนี้อ่ะมีน้ําได้สิแต่ต้องเอาหมามาแลกนะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วดูว่าห้องเนี้ยมีอะไรบ้างนะฮะเราต้องไปตรงนั้นโดยที่ใช้ร่มไม่งั้นก็ตัวขึ้นสนิมแน่เลยนะครับโอ้โหตรงที่ปุ่มกดมีรหัสลับด้วยนะฮะโอ้ยตัวนี้ท่านจะยากนะเนี่ยน่าจะยากนะครับดูสภาพแล้วนี่มันหลากหลายมากเลยนะฮะอ่ะเพื่อให้การทำตัวนี้เนี่ยเพื่อให้ที่จะมันดูดเอาลังขึ้นไปลังหนึ่งเราค่อยสามารถที่จะเลื่อนลังอีกลังหนึ่งกลับไปได้นะครับโอเคมันก็บอกว่าให้ขึ้นลงขึ้นลงแหละมันนี่แหละนะฮะเราสามารถที่จะไปดูแล้วก็จดเป็นข้อมูลไว้ได้นะฮะเพื่อการง่ายต่อการทํานะฮะไปดูกันก่อนดีกว่าตรงนี้นะดูสิมันก็บอกให้ทําอยู่ว่าคือขึ้นลงยังไงก็แล้วแต่นะฮะแต่เราต้องจดมาเป็นงั้นเราก็ต้องทําเองถ้าทําเองก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะฮะเราก็ทําตามที่มันบอกเลยนะเขาบอกให้ขึ้นนะขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นนะฮะแล้วก็ลงลงลงแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นโอเคเรียบร้อยกดสวิตช์ด้านซ้ายได้แล้วกดขึ้นอ่า
เรียบร้อยโอเคโอ้โหถ้าทำเองถ้าจะงงเนี่ยถ้าคนทำได้ก็เก่งนะผมนับถือว่าเก่งนะฮะแต่ผมดูแล้วมันค่อนข้างที่จะงงหน่อยจะเอาไหนขึ้นไหนลงก่อนนะครับมาแล้วมาแล้วน้องหมาคอยแป๊บทำไมเราต้องทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าน้องหมานี่มันไม่ยอมออกมาไงถ้าเราจะใช้ปืนยิงเลยเนี่ยก็ได้ครับแต่ว่ายิงไม่ถึงว่าน้องหมาหลบอยู่ด้านหลังนี่เองนะครับเราถึงต้องใช้วิธีนี้ไงโอเคเราขึ้นไปข้างบนกันตรงนี้เป็นคนเป็นที่ควบคุมน้ำมันนะครับไม่รู้จะคุมไปทำไมกดนี้4 ครั้ง1 2 3 4แล้วกดบน1 ครั้งปึ๊ดถังก็จะเลื่อนมานะครับถ้าเราคุมเองก็ได้ครับแต่งงชิบหายผมบอกเลยแล้วกดเบียดน้ำมันเยอะๆครับให้น้องหมาออกมาโอเคมาเอาแล้วแล้วก็ลงไปข้างล่างได้เลยนะครับในช่วงที่กำลังกินแบบเพลิดเพลินเนี่ยแล้วก็ใช้ปืนยิงจับมาเลยอ้าวไม่ทันหมดก่อนโอ้โหอะไรเนี่ยฉะนั้นนะฮะเราต้องบีบเยอะๆเลยนะแล้วต้องรีบด้วยนะครับไม่งั้นแบบนี้เสียเวลานะครับกินเร็วชิบหายเลยอ๋อยอีโอเคมาน่าจะพอละเร็วหน่อย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 โอ้โหกลัวมันสูงนะเร็วต้องกดทีละขั้นทีละตอนเอายิงเปล่งลีลาอีกเอามานี่จับย่างจับเย็นนะน่าละทีนี้เราก็ไปให้เจ้านายเขาปอเรียกหมายนั่นแหละเอามาให้ละตามสัญญาต้องเอาลมมาให้ผมนะเอานี่ได้ลมแล้วครับเอาเฟียงปืนเราทิ้งเฉยเลยอะไรวะโอเคไปกันผ่านได้ละไม่โดนน้ำรั่วละเราออกมาได้แล้วโอ้โหสภาพเมืองก็ไม่ค่อยที่จะสมบูรณ์เท่าไหร่เอ้าล่มร่วงไปแล้วครับแสดงว่ากลับไม่ได้แล้วอย่างนี้ถ้ากลับไปโดนแน่เลยไปทางไหนวะไปได้ไหมไม่ได้ต้องขึ้นบนอย่างเดียวฮึบขึ้นบนไปเข้าสู่เมืองฮะตัวนี้มีบาร์ด้วยนะบาร์สำหรับดื่มน้ำมันครับนี่น่าจะเป็นนักดนตรีสักวงหนึ่งนะแต่ว่าเรายังไม่ดูนะเขาต้องมีอะไรเราช่วยสักอย่างแน่เลยนะฮะอ๋อมีภาพอะไรขึ้นมาปิดตาไว้สาเอาเค้กมันเกิดมาให้ครับเซอร์ไพรส์มากนะฮะนั่นเป็นเทียนหรือว่าหัวเทียนโอ้โหเอาเอาน้องนี่กินเฉยเลยดีไว้โอเคนะฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็เพียงพอในเพียงแค่นี้แหละนะฮะเอาไว้พาร์ทหน้าแล้วค่อยมาช่วยเราดนตรีนี้กันนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะฮะก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับทุกการรับชมนะฮะขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะสำหรับทุกการติดตามนะฮะสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ